ผ้าเช็ดหน้านะคะหรืออาจจะเป็นกระดาษไว้สำหรับเช็ดหน้าก็ได้นะคะเราเรียกว่าแนบขินนะคะให้ดูนะคะปุ๊บสมมติว่าอันนี้คือเป็นผ้าเช็ดหน้านะผ้าเช็ดหน้านะคะเราเรียกว่าแนบขินเอาไว้เช็ดปากเช็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าแนบขินนะคะแนบขินนะคะเอาเป็นว่าแนบขินนะคะถัดมานะคะสักครู่นะคะอุปกรณ์นี้ดีไหมคะมีอะไรบ้างคุณหาที่วางก่อนนะคะเต็มไปหมดเลยสักครู่นะคะปุ๊บฟิว อันนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นตะหลิวนะคะตะหลิวเราเรียกว่า flipper นะคะคือตะหลิว flipper นะคะถัดมาคุณหาที่วางก่อนนะคะชุบเรียนกันไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็คือทัพพีนะคะครูหุ่นเพิ่นหากระดาษด้วยอะค่ะอยากจะให้ทุกคนเห็นด้วยเพราะว่ากล้องครูหุ่นจะมาทำตัดต่อเป็นตัวหนังสือขึ้นมาก็จะเสียเวลานะคะทัพพีนะคะทัพพีเราเรียกว่าเลโดนะคะปุ๊บมีตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เลโดเอาไว้ตักข้าวอะค่ะก็เรียกเลโดเรียกได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นตะหลิวเป็น flipper นะคะถัดมานะคะthis one do you know what this one we use it when we try to do something อันนี้เขาไว้ตีไข่อะค่ะนะคะเราเรียกว่า whisk นะคะwhisk อะไร whisk นะคะครูใส่ไว้นี้นะคะ whisk นะคะ whisk ออกเสียง whisk ยาวๆหน่อยนะคะ whisk หรือ whisk ได้นะคะก็คือตีไข่นะ whisk นะคะ whisk นะคะถัดมานะคะปุ๊บคิ้ว ใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้ที่บ้านใช้ค่ะก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เราเรียกว่า a pan นะคะ a pan ก็คือกระทะใช่ไหมคะหรือเราจะเรียกว่า frying pan ก็ได้นะคะ frying pan ก็ได้หรือa frying pan ก็ได้นะคะ frying pan ก็ได้หรือ frying pan หรือ a pan เฉยๆก็ได้ค่ะเรียกได้หมดเลยนะคะตัวถัดมานะคะชุบอันนี้คืออะไรคะฝาชีใช่ไหมคะฝาชีไว้ครอบอาหารเนาะครอบอาหารนี้นะคะเราเรียกว่าให้ดูไปด้วยกันเลยนะคะ food cover นะคะตัวนี้ food cover food cover ก็คือฝาชีนั่นเองค่ะนะคะโอเคใกล้แล้วนะคะต่อไปคืออะไรดีเดี๋ยวครูหาก่อนนะคะอันนี้หน่อยดีกว่านะคะหมวดของตู้เย็นนะหมวดของตู้เย็นนะคะหมวดของตู้เย็นเราคุ้นกับคำว่า refrigerator ใช่ไหมคะrefrigerator ใช่ไหมคะถ้าเป็นอังกฤษก็ refrigerator นะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งอเมริกันก็ refrigerator ตัว T เขาจะออกเสียงเป็นตัวดอเด็กอะค่ะนะคะ refrigerator แต่ครูหมุนเรียก refrigerator refrigerator นะคะ refrigerator นะคะประมาณนี้นะแต่ทีเนี้ยมันจะมีอันถ้าเป็น refrigerator ตัวเนี้ยจะเป็นคำพูดที่เป็นแบบเหมือนเป็นทางการนะคะเป็นแบบเป็นทางการมากเป็นแบบ formal นะคะแต่ทีเนี้ยเราก็มันมีคำพูดแบบเป็นเหมือนแบบภาษาพูดนะคะมีคำว่าเราเคยได้ยินคำว่า feed ใช่ไหมคะ feed นะคะแต่อันนี้คือมันมีตัว r ด้วยนั้นจะไม่ออกเสียงแค่ feed มันจะเป็น fridge ก็คือตู้เย็นนั่นเองค่ะ fridge อันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะ fridge นะคะเป็นตู้เย็นนะคะแล้วตรงตู้แช่เย็นนะคะที่เราเปิดมาแล้วมันแช่เย็นมันเป็นน้ำแข็งเลยนะคะเราเรียกว่า freezer นะคะ freezer นะคะ freezerนะเหมือนฟรีค่ะเหมือนฟรีเหมือนประมาณนั้นนะคะเป็นfreezer ก็คือช่องแช่เย็นนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะสุดท้ายเห็นที่ครูหมดใส่นี้ไหมคะผ้ากันเปื้อนนะคะผ้ากันเปื้อนทราบไหมคะว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะคะผ้ากันเปื้อนนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า apron เนี่ยนะคะ apron นะ apron อย่าเรียกว่า apron นะคะอันนั้นคือออกเสียงจะไม่ฝรั่งจะฟังไม่เข้าใจนะคะไม่ได้ออกเสียงเป็นล่อนนะคะแต่ออกเสียงเป็นลิน apron นะคะ apron โอเคนะคะ put on apron หรือจะ wear apron ก็ได้นะคะหรือจะ push on ก็ได้ push on apron แบบนี้ก็ได้นะคะยังไงก็ได้นะหมดหรือยังเอ่ยโอเคน่าจะหมดแล้วค่ะนะคะเอาวันนี้เอาแค่นี้กันก่อนนะคะส่วนศัพท์อื่นๆในห้องครัวมีเยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆค่ะเรารู้เท่านี้แล้วก็สอนลูกเท่านี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆต่อเติมกันเนาะนะคะสอนลูกให้พูดภาษาอังกฤษนะคะครูเหมือนจะบอกว่าเคล็ดลับก็คือก็ของที่อยู่ที่บ้านเรานี่แหละค่ะยกอันไหนขึ้นมาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษให้ไว้ให้ลูกดูนะคะอย่างเช่นว่าเราหยิบฝาชีใช่ไหมคะเราหยิบฝาชีขึ้นมาเราก็บอกว่า this one we can call food cover we use food cover to cover our food อย่างเงี้ยค่ะเราใช้ตัวนี้ค่ะไว้สำหรับครอบอาหารนะคือก็บอกว่าเหมือนแบบหยิบอะไรมาก็บอกลูกไปนะคะว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยก็ this is flipper อย่างเงี้ยค่ะนะคะ we use this when we cook something ก็เราใช้อันนี้นะคะเวลาที่เราทำอาหารทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะคือค่อยๆพูดกับลูกไปแล้วก็บอกลูกไปว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่เราหยิบของขึ้นมาอย่างครูหมุนหยิบของขึ้นมาอะไรต่างๆหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เราจำศัพท์ได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็blender ใช่ไหมคะก็คือเครื่องปั่นใช่ไหมนะคะเห็นไหมครูหมุนหยิบขึ้นมามันก็จะเริ่มจำได้นะคะอันนี้ผ้าเช็ดปากใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นแบบทิชชู่พวกอะไรพวกผ้าเช็ดปากหรือเช็ดหน้าอะไรเราเรียกว่า napkin นะอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครูหมุนเริ่มหยิบให้ครูหมุนก็เราก็จะได้รู้ว่าเห็นไหมคะอันนี้ก็ lid put the lid on the pot lemon squeezer เห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะเคยหยิบขึ้นมาปุ๊บก็พูดออกมาเป็นคำศัพท์ก็จะทำให้เราจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นแล้วลูกเราก็จำได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะโอเคนะคะถ้างั้นวันนี้ครูหมุนก็ขอพักแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Welcome to enjoy our video and click the subscribe so you don't miss your episodes. Bye bye.